ลงไปแล้วครับเป็นไงฮะดีครับลงไปแล้วใช่ใช่ถ้าเอาตรงๆแล้วล่าสุดเพิ่งลงข้างทางไปเอาจริงใช่จริงเฮ้ยเรากลัวไม่เราคือเรามีเซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างนะแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หักแค่มีคนถามอยู่ทำไมแฮนด์หักลงข้างทางเราอยากปรับตรงไหนเวลาอยากแต่งมันต้องทำขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างแบบล่าสุดพอไปลองขี่สนามมาสายเบรกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายผักเพราะว่าอันเดิมมันกลัวจะใช้ไม่พออะไรนะครับใช่รู้สึกว่าผมอยากทำอะไรที่ผมเคยกลัวให้มันกล้าก้าวข้ามผ่านไปได้เพราะว่าตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าโดดร่มก็มีความกลัวความสูงเนี่ยพอมันกล้าทำแล้วแบบเฮ้ยมอไซค์เราไม่เอาเลยอ่ะแต่พอแบบเราได้โดดร่มมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าลองทำเลยมันเป็นเซนทัชสไตล์เลยคือพอผ่านแล้วเรามีความกล้ามากขึ้นใช่จะทดลองแล้วก็สิ่งที่ทัชใจกว่าที่ทำให้ตอนแรกคือแค่อยากขี่บิ๊กไบค์แต่สิ่งที่ทำให้ทัชใจชัดสิ่งที่ทำให้ทัชใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอน้องอายุประมาณ10ขวบแล้วเขาเทเข่าลงพื้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องโหดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องทำได้แต่มันก็เป็นกีฬาชนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวนี้คนก็จะมานิยมกันมาแข่งความเร็วใช่ครับก็อย่างล่าสุดก็คนไทยก็ได้โมโต GP ขึ้นโพเดียมแสดงว่าก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแสดงว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับใช่ครับครับผมจุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเลื่อน IG แล้วก็เห็นรีลส์อันนึงที่เป็นคนใส่ชุดดำขี่รถสีดำเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยจุดเริ่มต้นแค่นั้นเลยครับแสดงว่าคิดไม่นานใช่ครับพี่ไม่นานตอนนั้นน่ะคือถ่ายเวนเดย์ครับกับพี่นานิของผู้ชื่อเลยแล้วพี่นานิตอนที่เล่นในโฟแกก็เป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเออให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องราคาเราหนักใจไหมตอนนั้นก็จริงๆถามว่าถ้าเป็นสิ่งที่เรารักเราก็สู้นะใช่ใช่ใช่แบบว่าพอแต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์ครับผมไม่เวอร์ครับไม่เวอร์ครับห่วงมากๆแต่ว่าเหมือนเราอ่ะคือผมก็พยายามอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขี่เร็วอะไรนะเราไปขี่ในสนามเรามีเซฟตี้ครบแล้วก็เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาพ่อผมไปด้วยเลยนะให้ป้าป้าไปดูเลยแล้วก็นั่นแหละล้มโชว์ใช่ครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมเรามีสติเราก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับหาโค้ชมาสอนจริงๆจังๆจริงๆครับเอาเป็นนักแข่งเลยก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอนักแข่งมาใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออยู่เท่ากันก็คุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็โค้ดผมเต็มที่เลยจริงๆเราเล่นดีแล้วมันมีฝันแบบคิดถึงอย่างจริงจังหรือว่าไปพัฒนาไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ก็อยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าเอ้ยการที่เราไปอยู่ในสนามแข่งเป็นยังไงฟีลลิ่งของการที่เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบใช่ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้อยู่รุ่นอะไรซีซีตอนนี้ครับ R6 ครับ600ซีซีใช่ความรู้สึกของการที่แบบได้ปิดได้อยู่ในสนามโอ้มันเป็นยังไงฟินมากเลยครับมันฟินยังไงอธิบายพวกพี่ฟังก่อนมันฟินมากเลยอ่ะมันไงมันใช่มันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบคือทุกอย่างเราจะสามารถคอนโทรลได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเรานึกออกไหมฮะใช่ๆประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงจริงไหลจริงแหละไม่ใช่รถลงไหลแล้วเริ่มลงไหลจริงใช่แล้วแฟนคลับบอกว่าเนี่ยโอมมาว่างๆเดี๋ยวเบียบมีลามีรวมพลมาเล่าให้ฟังหน่อยที่ผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่อยากอยู่อยากอยู่เร็วๆนี้ก็คิดอยู่ครับจะเป็นนักแข่งนั่นหนึ่งเหรอนิดนึงก็ได้ครับเป็นนักแข่งแล้วจะเป็นดาราอยู่จะเล่นละครอันนี้ขอเป็นงานหลักตอนนี้แบ่งเวลาในการผ่านก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาสำหรับผมประมาณนึงเหมือนกันสมมติว่าวันนี้ผมทำงานแล้วพรุ่งนี้ผมว่างผมไปขี่รถนะแล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยมันก็โทรมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำยังไงได้ให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันบาลานซ์ยากจริงๆครับ
พราะว่าพอเราหลงไหลไปอ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทำงานตรงเวลาอะไรเงี้ยใช่ครับคือรักชอบทั้งสองอย่างใช่ครับผมแต่ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิลๆมันก็กลายเป็นว่าไม่ชิลแล้วเราต้องเป้าหมายใหม่แล้วใช่มีเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องเหมือนแอคทีฟขึ้นครับขอบคุณครับมากครับ